ายเป๊ะดึงธนาธรรวมหลักสูตร CEO Idol เผยสูตรสำเร็จในการบริหารธุรกิจหมดเปลือกเพื่อนำธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกเปิดแถลงข่าวกันไปแล้วสำหรับ CEO Idol รุ่น2งานนี้หัวเรือใหญ่อย่างอายวราไพรินทร์เต๊ะสัตวัตรรวมตัวกับอาร์ตวสินเบอร์ดี้บดินทร์ที่ดึงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรวมเป็นวิทยากรพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่และสอนกลยุทธ์เชิงธุรกิจแบบไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนพร้อมเผยผลกระทบสงครามตะวันออกกลางจะสร้างรายได้เข้าประเทศมากมายเร่งส่งเสริมธุรกิจส่งออกครับวันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับแล้วก็เป็นคลาสแรกด้วยนะครับเป็นคลาสแรกที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีบุคคลสำคัญนะครับ เป็นเขาเรียกว่าเป็น CEO เป็นผู้ชำนาญการเรื่องของธุรกิจนะครับประสบการณ์ก็เรียกว่าระดับไหนครับเนี่ยครับหมื่นล้านก็วันนี้มีความยินดีนะครับที่ทางโครงการหลักสูตร CEO Idol นะครับเชิญมาเป็นวิทยากรก็เข้าใจว่าหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่2ของหลักสูตรแล้วนะครับก็มีความยินดีที่จะได้เอาความรู้ประสบการณ์ตัวเองในสมัยที่ทำธุรกิจนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นผมต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักผมในด้านมุมด้านการเมืองเนาะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนมาทำงานการเมืองผมทำงานในภาคธุรกิจมาเกือบ20ปีนะครับซึ่งก็พอมีประสบการณ์แล้วก็หวังว่าวันนี้จะได้นำความรู้นำประสบการณ์ในการทำงานในภาคธุรกิจนั้นมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะทำให้บริษัทของคนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปโอ้จริงๆไม่ยากเลยเพราะว่าน้องชายผมนะครับก็เป็นวิทยากรนะครับในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในช่วงเวลาพักผ่อนนะครับในเรื่องสุขภาพนะครับให้กับ CEO ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งพอได้รับการบอกรับจากน้องชายนะครับก็ทำให้ตัดสินใจง่ายครับอย่างแรกคือว่าเราตั้งใจอยากจะสร้าง CEO ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็น CEO ที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าร่วมกันพัฒนาประเทศได้นะครับหนึ่งนั่นก็คือการที่เราจะได้มีโอกาสเชิญบุคคลที่มีความชำนาญในแต่ละสาขานะครับเขาเรียกว่าไม่จำกัดค่ายนะครับทุกคนที่มีความสามารถเราจะเชิญหมดนะผมเชื่อว่ากระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นเพราะว่าคนหลายคนเขาเรียกว่ารอคอยคนที่มีประสบการณ์จะมาแนะนำนะครับคุณเอกเป็นหนึ่งในนั้นที่เราเลยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะช่วยนักธุรกิจรุ่นใหม่เจนใหม่ๆนะครับกับมุมมองใหม่ๆที่อยู่ในภาคปัจจุบันตอนนี้ครับจริงแล้วรุ่น2เนี่ยเราจะไม่ได้มีแค่ภาคเอกชนเท่านั้นนะคะเรายังมีทั้งรัฐวิสาหกิจมีทั้งภาครัฐเข้ามาร่วมเป็นนักเรียนของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่สำคัญที่จะทำให้ภาคเอกชนและภาครัฐทำงานเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นค่ะครับก็นอกจากเราจะพัฒนาศักยภาพของ CEO นะครับให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติแล้วนะครับเรายังมอบความสุข contribute สู่สังคมด้วยเพราะเราเชื่อว่าการให้เนี่ยนอกจากเราจะได้ความสุขแล้วแต่การทำงานจากนอกเวลาที่คุณเบอร์ดี้มาช่วยเทรนนิ่งแล้วเราก็จะได้มอบความสุขสู่สังคมแล้วก็ได้ความสุขทั้งทุกมิตินะครับก็ปีนี้เข้มข้นกว่าปีที่แล้วและมีความพิเศษแน่นอนครับผมว่าให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นคนตัดสินดีกว่านะครับผมคิดว่าประสบการณ์18ปีในการทำกลุ่มบริษัทไทยสมิธให้เป็นบริษัทระดับโลกน่าจะเป็นเรื่องราวที่ได้แบ่งปันกับคนอื่นให้กับ CEO รุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งอย่างที่สำคัญเนี่ยก็คือการทำให้บริษัทไทยกล้าออกไปสู่ตลาดโลกเพราะอะไรเพราะว่าการออกไปสู่ตลาดโลกเนี่ยคือการดึงมูลค่าเพิ่มของตลาดโลกกลับเข้ามาแบ่งกันในคนไทยนะครับดังนั้นประสบการณ์ของเราที่ขยายธุรกิจของคนไทยไปในตลาดโลกได้อย่างประสบความสำเร็จน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ค่ะไอ้เชื่อว่าทุกสงครามแล้วกันเนาะมันนำมาซึ่งผลกระทบอยู่แล้วจะมากหรือจะน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยการที่ไอมีประสบการณ์ในการไปทำธุรกิจที่ตะวันออกกลางก็ได้มีโอกาสเห็นเจนรุ่นใหม่ๆของเขานะคะที่มีมุมมองใหม่ๆคือไม่ได้มองในเรื่องของความขัดแย้งแหละเขาพยายามทำยังไงก็ได้ให้ประเทศของเขาเจริญเติบโตทำยังไงก็ได้ให้เกิดการที่หลายๆประเทศเข้ามาลงทุนในตะวันออกกลางเพราะงั้นไอเชื่อว่าเร็วๆนี้คาดว่าก็หวังให้สงครามครั้งนี้เกิดสันติภาพสันติสุขให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับใครใน
รอบแรกนั้นก็สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร CEO Idol ในรุ่นที่2นี้นะครับก็หวังว่าประสบการณ์นะครับแล้วก็การแบ่งปันเรื่องราวจากวิทยากรท่านต่างๆซึ่งไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวผมก็ใจว่ามีผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ทางธุรกิจเยอะแยะยกตัวอย่างเช่นผมก็ใจว่ามีตัวแทนจากบุ๊กบีมีตัวแทนจากออฟฟิศเมทมีคุณลูกเกดเมทนีมาเป็นวิทยากรด้วยก็หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจได้ความรู้กลับไปในการดำเนินชีวิตในการดำเนินธุรกิจนะครับให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสร้างบริษัทไทยที่เข้มแข็งขันกับตลาดโลกได้ในขณะเดียวกันก็เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็หวังว่าผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้สิ่งนั้นไปค่ะก็ในฐานะผู้ก่อตั้งหลักสูตรเรารู้สึกประทับใจอยู่แล้วนะคะเพราะเราก็อยากให้ผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์เก่งๆของคนที่เก่งๆที่จะสามารถที่จะเป็นไอดอลเขาได้ในการที่จะมาให้ในสิ่งที่เขาเป็นสเปเชียลิสต์ในเรื่องนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องธุรกิจเองเรื่องกายภาพเองเรื่องของบุคลิกภาพก็ดีเรื่องของการสื่อสารก็ดีเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามองว่าทำยังไงที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรหรือผู้นำทั่วประเทศที่เข้ามาเรียนกับหลักสูตรของเราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเพราะอย่างที่เราก็ทราบดีว่าประเทศไทยเนี่ยมี CEO เกิดขึ้นง่ายมากแต่เราจะสร้างพัฒนา CEO ยังไงให้อยู่ในมาตรฐานที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมหรือเอื้อประโยชน์ต่อสังคมเนาะเด็กมีสิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วคุณเอกต้องพูดบนเวทีแต่ว่าผู้ใหญ่พูดที่นี่เลยคือว่ามาคราวนี้คุณเอกไม่รับค่าตัวด้วยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราได้ทำร่วมกันแนะนำได้ก็คืออะไรครับผมก็โครงการมีโครงการที่เราทำกับเทศบาลแล้วก็อบต.หลายแห่งชื่อว่าโครงการอ่านปั้นฝันนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เอาหนังสือนิทานนะครับไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัดซึ่งก็ยังขาดแคลนนะครับนิทานที่มีคุณภาพเราเชื่อว่าการที่เด็กๆ เข้าถึงนิทานที่มีคุณภาพจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆทำให้เด็กๆเติบโตได้สมวัยทั้งทางอารมณ์ทั้งทางสติปัญญาและทางร่างกายนะครับก็เป็นโครงการที่เราทำมาหลายที่แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะได้ทำงานทั้งกับผู้จัดงานแล้วก็ทั้งกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรในเรื่องการส่งเสริมให้เด็กๆอ่านนิทานยินดีค่ะย